ตำรวจยังคงแกะรอยนะคะว่าเป็นฝีมือของใครนะคะที่ไปยิงผู้ชายอายุ43ปีเสียชีวิตค่ะในร่องน้ำข้างถนนนะคะล่าสุดค่ะพบเบาะแสด้วยว่ามือปืนเนี่ยน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้30สิงหาคมนะคะริมถนนชนบทตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีศพของนายบุญส่งอายุ43ปีถูกรัวยิงเกือบ10นัดร่างตกคูน้ำข้างทางเสียชีวิตคาที่เลยแล้วที่ศพเนี่ยยังคงมีทรัพย์สินติดตัวนะคะเงินสด 54,700 บาทแล้วก็มีปืนพร้อมลูกกระสุน13นัดด้วยตำรวจไปตรวจสอบประวัติของนายบุญส่งเนี่ยพบว่าเขาชอบเล่นไก่ชนและเล่นไฮโลเคยถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุม17กุมภาพันธ์ปี59เพราะเป็นหนึ่งในเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญซึ่งรับสืบทอดกิจการมาจากครอบครัวนะคะดำเนินการมากว่า20ปีพูดง่ายๆเป็นเจ้าพ่อค้ายาในพื้นที่3จังหวัดค่ะปทุมธานีนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยาส่วนปมการถูกลอบยิงครั้งนี้ตำรวจตั้งเอาไว้4ประเด็นนะคะยาเสพติดการพนันธุรกิจค้าขายรถและเรื่องชู้สาวค่ะเนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยคือมีพฤติกรรมใช้ชีวิตโลดโผนนะขณะที่ผู้ก่อเหตุเองก็มีการเตรียมการวางแผนเป็นอย่างดีก็เลยไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดไปพบว่ามีมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตขี่มาในซอยวัดราชนิยมเวลาประมาณ 6:35 น.จากนั้นกล้องตรงข้ามวัดจับภาพผู้ตายขับผ่านหน้าวัดเวลา 7:22 น.จะกลับบ้านก่อนจะเข้าสู่ถนนเจริญพัฒนาจุดเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณถนนรอบที่เกิดเหตุพบกระบะต้องสงสัยแต่ว่ายังไม่สามารถระบุสีแล้วก็ทะเบียนได้อันนี้ต้องขอเวลาตรวจสอบก่อนทีมข่าวลงพื้นที่บ้านนายบุญส่งปรากฏว่าหน้าบ้านเปิดเป็นที่เลี้ยงไก่ชนนะคะพ่อตาของนายบุญส่งยืนยันว่าลูกเขยเป็นคนดีไม่เคยมีปากเสียงกับใครแต่ละวันมักจะอยู่กับบ้านเลี้ยงไก่ส่วนการไปเล่นไฮโลก็ชอบไปตอนกลางคืนลุงของผู้ตายค่ะคาดว่าหลานอาจจะถูกยิงจากการไปเล่นไฮโลเพราะก่อนเกิดเหตุกลับบ้านมาแต่ว่าเพื่อนในวงไฮโลโทรตามพอเล่นเสร็จออกจากวงไฮโลประมาณ 6:30 ตอนเช้าแล้วก็ถูกยิงตายก็ทราบว่ามีการถกเถียงกันก่อนที่จะมีเสียงปืนค่ะกลับบ้านแล้วที่ไฮโลโทรตามแล้วก็ออกจากวงไฮโลมา 6:30 จะมาบ้านก็มาโดนยิงตรงนี้สอบถามคนที่หนีตายก็บอกว่ามีการเถียงกันอยู่ที่มาจอดรถมองจะปกตามกันมาที่มาจอดรถอ๋อมีการเถียงกันตรงแล้วเขาได้ยินเสียงปืนเขาไม่คิดว่าเสียงปืนนะเสียงว่าคนจุดประทัดไล่เนาะอ้าวทางญาติก็นำศพนะคะไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตำรวจก็บอกว่าจะเร่งนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี